ครับพวกเราโอเวอร์แอคครับผมก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นไปนะครับจะเป็นคลิปของช่อง Spider SPD นะครับผมซึ่งพวกเราก็ได้ไปช่วยทำ CG ไปช่วยออกกองถ่ายทำมาด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะพาให้ทุกคนนะครับได้มาดูเบื้องหลังในการถ่ายทำในวันนั้นแล้วว่าเป็นยังไงใช่วันนั้นก็เดินทางกันไปถึงประจวบเลยหัวหินแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วมันจะแบบมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าในคลิปนี้นะครับก็ถ้าพร้อมแล้วนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้พร้อมๆกันเลยOver-act. และตอนนี้นะครับเราก็ถึงโลเคชั่นสวนน้ำที่เราจะมาถ่ายในวันนี้กันแล้วนะครับผมหลังจากที่ได้มาถึงนะครับเราก็ได้เดินดูโลเคชั่นนะแล้วก็ได้คุยกับทางไปนะครับว่าเราจะวางแผนการถ่ายในวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับและอย่างนี้นะครับเราก็มานั่งจัดอันดับปืนนั่นเองนะครับว่าเราจะใช้ปืนไหนถ่ายก่อนหลังนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราจะถ่ายปิดกันแล้วนะครับเราจะมาถ่ายฉากเปิดเข้าโลก VR กันก่อนช็อตนี้จะเป็นช็อตที่ CG ยากที่สุดละกันไม่ยากสแตนด์อินขยิบให้เท่ากับส่วนสูงของไฟก่อนอย่าหาทำนะฮะผมเขียวเสื้อฟ้าใครให้ไปยอมผมสีเขียวแล้วใส่ชุดสีน้ำเงินเขียวกับฟ้าเป็นสีที่อยู่ในคนน้อยสุดแต่อยู่กับไฟสีทำไมน้ำมันแห้งไววะจะยาวหัวที่ ยิงแล้วน้ำไม่ออกเวลาเหลือเท่าไหร่คนเยอะมากครับแล้วก็น้องๆ FC มาขอถ่ายรูปไปไม่อยู่เลยก็เลยกินเวลาโอเคครับหลังจากที่เราถ่ายมาชั่วโมงกว่าเราก็ได้ซีนแรกแล้วไปต่อครับเหลือเวลาอีกประมาณ1ชั่วโมงครึ่งได้ข่าวว่าได้นอนค้างที่นี่มั้ยฮะที่นี่มีที่ค้างเหรอโรงแรมอยู่นู่นนะข้างหน้าครับอ๋อเหรอยังไม่บอกทางบ้านเลยทางบ้านเป็นห่วงโอเคครับตอนนี้เราก็รอไปขึ้นไปถ่ายเครื่องเล่นตรงนี้อยู่นะก็เดี๋ยวรอไปลงมาก่อนเดี๋ยวก็จะเริ่มมีช็อตอะไรอ่ะยังอันนี้เดี๋ยวรอไปขึ้นไปถ่ายอยู่โอเคนะเดี๋ยวอะไรไม่มานี่ก่อนเดี๋ยวเป็นไงเจ๊เดี๋ยวใหม่รอบนี้ลองก่อนเดี๋ยวอีกรอบถ้าลงสวยกว่านี้เฮ้เดี๋ยวอีกรอบถ้าลงสวยวันนี้เป็นไงครับเจยอมโดนไล่ออกเดี๋ยวผมไปเล่นละเราเล่นตรงนี้เราเล่นเนี่ยผมเคยเล่นตอนที่บอกว่าทำคลิปฉลองโอเว็กแสนซับตอนนั้นเล่นกับพี่บอลใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าน่าจะเป็นเหมือนพ่อเหลือตรงโน้นฮะตอนนั้นมันเล่นได้2คนที่นั่งข้างหน้าเดียนั่งหลังช็อต CG มันจะยากนิดนึงครับในการถ่ายทำถ้าตัวพวกพี่ติดกันพวกก็ไม่ต้องติดกันมันต้องการถ่ายหัวเราะทำไมคิดอะไรอยู่อ่ะไปเฉยผ่านครับโอเคครับตอนนี้นะฮะเราก็เกิดการผิดแผนถ่ายกันมาตั้งแต่เช้าก็ไม่เช้าแต่ว่าค่อนข้างใช้หลายเทคแล้วผมไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้ครับเพราะว่าตอนที่ผมมารอบที่แล้วใช่ไหมตอนเที่ยงอ่ะเนี่ยโล่งอย่างเงี้ยโล่งงี้เลยแล้วลืมไปว่าช่วงนี้เด็กมันปิดเทอมมันผิดไปนิดนึงไม่นิดนึงครับยังไม่ถึงครึ่งเลยต้องรบกวนทีม CG นะพี่บอลแล้วก็พี่เดียถ่ายต่อพรุ่งนี้นะพี่พรุ่งนี้เราก็จะเปลี่ยนแผนไปถ่ายโลที่ไม่มีคนอื่นเลยเพราะว่าตอนนี้เรามีทั้งหมดประมาณ18ปืนตอนนี้ได้ประมาณ6-7ปืน
ผ่านมากี่ชั่วโมงนะ4ชั่วโมงก็บอกเราชั่วโมงเดี๋ยวเราไปตามดูกันนะว่าคลิปจะออกมาเป็นยังไงนะไปวันที่2ครับตอนนี้ก็ประมาณ10โมงตื่นเต็มตอนนี้เราเดี๋ยวกำลังจะเริ่มถ่ายซีนแรกของวันที่2กันซีนแรกครับทีนี้ค่อนข้างยากครับต้องใช้ความสามารถในการอยู่นิ่งฮะที่บอลบอกไม่งั้นมันก็จะตัดต่อยากนิดนึงใช่จริงๆแกว่งก็ได้มันขึ้นอยู่กับคนไดคัทอยู่แล้วตื่นมาก็ปวดหัวทุกคนครับคือในระหว่างที่กำลังรอเซตถ่ายใช่ไหมเราก็สั่งเซเว่นแล้วก็สั่งขนมปังเพื่อให้เจไปปิ้งขนมปังให้ทุกคนกินก่อนที่จะถ่ายและนี่คือแผ่นแรกที่เราทำเจทำให้ใครกินเนี่ยไม่มันเป็นตัวทดสอบไงคืออะไรอ่ะปิ้งอ่ะได้ประมาณนี้นะผมรู้สึกว่าเอ๊ะข้างหน้ามันไม่เหี่ยงเดียวนี่หว่าเจใช้เครื่องปิ้งขนมปังเป็นบ้างถามจริงโอ้ยกลับด้านไม่เจใช้เครื่องปิ้งขนมปังเป็นถูกเจใช้เครื่องปิ้งขนมปังเป็นไหมแต่เป็นจริงจริงมันไม่ใช่ไหมเนี่ยมันน่าจะกินได้กินตรงนี้ดิเนี่ยตรงดำดำอ่ะเราอยากคิวแคมคิวแคมคืออะไรวะก็มุมที่แบบโดนฆ่ามุมนี้น่าสวยอยู่มันมันระเบิดอ่ะยกอันนี้ถ่ายคนจะกินสกินครับช็อตที่ไปใช้ปืนยกลอยครับครับได้ละโอเคแล้วตอนนี้ก็ถ่ายทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เรามาลุ้นอีกทีนะว่าพี่จะทำอีกทีได้ไงคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณไปที่ชมพวกเราได้ครับในคลิปนี้นะเราไปดูว่าคลิปนี้จะสุดยอดแค่ไหนนะครับแล้วก็ดูคลิปเต็มที่ชมไปได้แล้วเบื้องหลังก็ดูที่ช่องนี้นะว่ามีการทำซีจีแบบไหนบ้างโอเคครับเจอกันแค่นี้เหรอพี่ใช่ไม่เย็นอ่ะแต่เราแข็งมากยกขึ้น